เฮทั้งประเทศตบสาวไทยสุดยอดโค่นจีนผงาดแชมป์เอเชียสมัย3ในรอบ10ปีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ที่สนามชาติชายฮอนเมื่อวันที่9กันยายนเป็นรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติจีนแชมป์13สมัยก่อนหน้านี้ในรอบรองชนะเลิศตบสาวไทยเพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดเฉือนชนะญี่ปุ่นแชมป์เก่าและแชมป์5สมัย 3-2 เซตส่วนจีนเอาชนะเวียดนามขาดลอย 3-0 เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัฒน์เมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทิมพิชยา กกรำ ทัดดาวนึกแจ้ง ชัชชุออนโมกศรี อัชราพรคงยศ หัทยาบำรุงสุขโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและสุภัตราไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระเซตแรกตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้ดีทั้งเกมรุกและรับทำแต้มเอาชนะจีนไปก่อน 25-21 ครึ่งนำ 1-0 เซตจากนั้นเซต2จีนกลับมาตั้งเกมเล่นกับไทยได้อย่างสูสีแม้ตบสาวไทยจะทำแต้มขึ้นแท่นไปที่ 24-19 แต่ก็โดนจีนเก็บ6แต้มรวดแซง 25-24 ก่อนจะปิดเซตไปที่ 27-25 ตามตีเสมอ 1-1 เซต 3จีนดูเหมือนได้ใจทำแต้มออกนำก่อนในช่วงแรกแต่ตบสาวไทยรวมพลังฮึดทำได้ดีโดยเฉพาะลูกตบหัวเสาไล่แซงเอาชนะ 25-19 ขึ้นนำ 2-1 เซตต่อที่เซต4จีนกลับมารุกได้ดุดันขึ้นทั้งยังเฉียบขาดตามมาตรฐานทำให้เอาชนะ 25-20 ตีเสมอ 2-2 เซตต้องตัดสินกันในเซตสุดท้ายและเป็นตบสาวไทยที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 16-14 จบเกมวอลเลย์บอลหญิงไทยเฉือนชนะจีน 3-2 เซต 25-21 25-27 25-19 20-25 และ 16-14 เป็นแชมป์เอเชียสมัยสักและในรอบ10ปีหลังจากเคยทำได้เมื่อปี2009และ2013ส่วนผลคู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นยังไว้ลายเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซต เปิดแถลงการสาเหตุเฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตกที่สนามเลสเตอร์คิงพาวเวอร์ออกแถลงการเฮลิคอปเตอร์ตกที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เกิดจากเพราะความผิดของลีโอนาร์โดบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ขีดข้อมูลจากรายงานอุบัติเหตุทางอากาศวันที่6กันยายน2566สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษ Air Accident Investigation Branch AAIB ตีพิมพ์รายงานอุบัติเหตุทางอากาศเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามฟุตบอลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคม2561ที่ผ่านมาซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้โดยสาร5รายได้แก่เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นายวิชัยศรีวัฒนประภากัปตันเอริกสวอฟเฟอร์กัปตันอิซาเบลล่าโรซาเลโควิชนายกวีพรพันแพและนางสาวนุชราสุขหน้าไม้รายงานอุบัติเหตุทางอากาศซึ่งมีความยาวและรายละเอียด209หน้าได้แสดงถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้และความเคลือบแคลงในการผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของLeonardo S.p.A. บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สัญชาติอิตาลีรายงานอุบัติเหตุทางอากาศได้สรุปสาเหตุของโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้ว่ามีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของระบบควบคุมใบพัดหางที่หลุดออกจากกันทำให้เฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างจนเสียการควบคุมและตกลงมาสู่พื้นดินในที่สุดทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่านักบินไม่มีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนี้และเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักบินเปิดแถลงการณ์ส
สาเหตุเฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตกที่สนามเลสเตอร์สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษตรวจพบสาเหตุของอุบัติเหตุว่าเกิดจากตลับลูกปืนที่ใบพัดหางแตกอันเนื่องมาจากการแตกร้าวการเสียดสีการเสื่อมสภาพของจารบีก่อนกำหนดและความร้อนที่สูงเกินไปในตลับลูกปืนทำให้ตลับลูกปืนแตกรายงานยังระบุอีกว่าเลโอนาร์โดมีความบกพร่องในการออกแบบและผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จนทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้กล่าวคือไม่ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนเพื่อให้ยืนยันว่าตลับลูกปืนที่เลือกใช้เหมาะสมกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ทั้งนี้หากเลโอนาร์โดได้ส่งข้อมูลการทดสอบดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่เลือกใช้ตลับลูกปืนดังกล่าวกับเครื่องรุ่นนี้ไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตให้ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของตลับลูกปืนเป็นประจำตามกำหนดเวลาและชั่วโมงบินทั้งที่ทราบว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำการบินของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืนเพื่อลดทอนหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสารทั้งที่เลโอนาร์โดเองระบุว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากและหากตลับลูกปืนเสียหายอาจทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้นายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มาเพราะเชื่อว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความปลอดภัยและล้ำสมัยที่สุดในเวลานั้นรายงานอุบัติเหตุทางอากาศยังได้ชี้อีกว่าเลโอนาร์โดไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญหลายประการทำให้ต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทแห่งนี้อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกและรายงานอุบัติเหตุทางอากาศที่ตีพิมพ์ออกมานี้ได้สร้างความเศร้าโศกอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกรายซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ขอบคุณสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษที่ได้ทำการสอบสวนและจัดทำรายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยละเอียดเปิดแถลงการสาเหตุเฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตกที่สนามเลสเตอร์ไฟโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้วีเวสแฮมยูไนเต็ดคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์รีเทนออกโทเบอร์27 2018 General View of the Wreckage of the Helicopter Belonging to Leicester City Owner วิชัยศรีวัฒนประภา That Crash Outside the King Power Stadium Reuters Andrew Yates EDITORIAL Use OnlyNo use with unauthorized audio, video, data, picture list, club, league logo or, leave, services, online image use limited to 75 image, no video emulation, no use in betting, game or single club, league, player publication.Please contact your account representative for further detail. File photo นายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาบุตรชายของวิชัยศรีวัฒนประภากล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วที่ผมสูญเสียคุณพ่อไปรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความกังวลเกี่ยวกับเลโอนาร์โดคุณพ่อของผมเชื่อว่าได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยมาจากหนึ่งในผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหากคุณพ่อของผมได้รับทราบสิ่งที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ก่อนท่านคงไม่เอาชีวิตของท่านไปเสี่ยงกับเครื่องบินแบบนี้แน่นอนความเศร้าโศกที่ผมและครอบครัวได้รับเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะบรรยายได้จนถึงทุกวันนี้ครอบครัวของผมยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกนับตั้งแต่วันที่คุณพ่อจากไปคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมาตลอดพวกเราคิดถึงท่านมาก
ครอบครัวของนายวิชัยศรีวัฒนประภากัปตันเอริกสวอปเฟอร์และอิซาเบลล่าเลโควิชได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายชั้นนำที่ประเทศอังกฤษอย่างสจวตในการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยครอบครัวของกัปตันเอริกสวอปเฟอร์และอิซาเบลล่าเลโควิชได้ยื่นฟ้องคดีที่ศาลในประเทศอิตาลีแล้วกัปตันเอริกสวอปเฟอร์และอิซาเบลล่าเลโควิชเป็นคู่รักกันและในฐานะนักบินทั้งคู่ได้รับการยอมรับและความเคารพในระดับโลกในฐานะนักบินที่มีประสบการณ์สูงและยังเป็นครูฝึกสอนนักบินอีกด้วยนายปีเตอร์นีแนนทนายความแห่งสำนักงานกฎหมายสจวตให้ความเห็นว่ารายงานฉบับนี้คือการเล่าเรื่องที่น่าตกใจมากสำหรับโอกาสที่ได้พลาดไปแล้วรายงานได้ยืนยันว่าบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์อย่างเลโอนาร์โดไม่มีแผนการทำงานในการออกแบบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกต้องไม่มีการส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่โรงงานผลิตตลับลูกปืนไม่มีการติดต่อให้โรงงานผู้ผลิตตลับลูกปืนทดสอบความถูกต้องของการติดตั้งตลับลูกปืนไม่มีแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบแรงตกกระแทกที่ตลับลูกปืนจะสามารถรองรับได้ไม่มีการออกข้อกำหนดของผู้ผลิตในการตรวจสอบตลับลูกปืนอย่างเป็นประจำและเปลี่ยนตลับลูกปืนก่อนการเสื่อมสภาพซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการที่ตลับลูกปืนแตกและไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตในการถอดตลับลูกปืนออกมาตรวจสอบว่าการออกแบบของบริษัทนั้นถูกต้องหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่เลโอนาร์โดเองรู้อยู่แล้วว่าตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญและหากตลับลูกปืนทำงานล้มเหลวเฮลิคอปเตอร์อาจเกิดอุบัติเหตุได้และจะส่งผลให้ผู้โดยสารเสียชีวิตเลโอนาร์โดไม่มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เพียงพอสำหรับใบพัดหางเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุมของเฮลิคอปเตอร์จากการไม่ทำงานของตลับลูกปืนทั้งที่มีการเตือนที่สำคัญก่อนหน้านี้แล้วก็ตามมาตรการเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนเกลียวที่ยึดใบพัดหางซึ่งเป็นสิ่งที่เลโอนาร์โดได้ใช้กับเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนอย่าง O139นี่คืออุบัติเหตุที่รอเวลาให้เกิดขึ้นแท้ๆนางดีโบราซัตตันมารดาของกัปตันเอริกสวอปเฟอร์ให้ความเห็นว่านี่คือฝันร้ายสำหรับคนที่เป็นแม่ทุกคนอย่างแน่นอนและเวลาก็ไม่เยียวยาอะไรเอริกและอิซาเบลล่าเป็นคู่รักที่ตัวติดกันตลอดทุ่มเทเวลาให้กันและกันรวมถึงเรื่องการบินด้วยพอไม่มีพวกเขาชีวิตพวกเราก็ขาดสิ่งสำคัญไปฉันคิดถึงพวกเขาตลอดเวลาและมากเกินกว่าจะอธิบายได้นางเคธเลโควิชน้องสาวของกัปตันอิซาเบลล่าเลโควิชให้ความเห็นว่าพี่สาวของฉันกับเอริกเป็นดั่งแสงสว่างในชีวิตฉันเราออกเดินทางร่วมกันแต่พวกเขามีแผนการและความฝันที่อยากทำให้สำเร็จมากกว่าฉันมีเพื่อนจากอุตสาหกรรมการบินติดต่อมาหาฉันมากมายแสดงให้เห็นว่าผู้คนนับถือพวกเขามากเพียงใดเรารับรู้ว่าพวกเขาได้รับความรักมากมายจากข้อความต่างๆเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่และเพิ่งเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและใช้เวลามากขึ้นในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และโครงการอื่นๆที่มีคุณค่าต่อพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้พบกับหลานชายของพวกเขาลูกชายของฉันทีโอเอริกที่เกิดหลังจากงานศพของทั้งคู่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นฉันได้ตั้งชื่อลูกตามชื่อของเอริกลุงที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันไม่มีสิ่งใดจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้สิ่งเดียวที่พอจะเยียวยาได้คือการที่รู้ว่าเขาทั้งสองได้อยู่ด้วยกันแล้วชั่วนิรันดร์รักและคิดถึงตลอดไป